ฉีดอะไรเงี้ยครับมันอันตรายเลยโอ้ยต้องกันตีย่ำดีนะมันไก่เต็มฟังโอ้ยมันฉีดหล่นฟังแล้วพูดหล่นแล้วโฮสิเดพูดแล้วไปเลสกับไปเซลพุ่มไปแล้วขี้เครื่องบินนี่ขี้เครื่องบินทำออกไปหล่นที่แบบใส่บริการเครื่องบินเลยใส่บริการได้เลยเท่าเป็นข้อนี้ได้ก็
เกิดมาอีกพบกี่ชาติก็จะเป็นชายจริงหญิงแท้ไม่มีอารมณ์แปรปรวนอยากเจาะอยากผ่าอยากตัดแปลงเพศอะไรเงี้ยซึ่งทำให้สับสนทางเพศเพราะเป็นคนหมกมุ่นทางเพศมาหลายต้องการชาติแต่ละชาติก็เลยกลายเป็นมนุษย์ที่สับสนทางเพศข้อที่สี่ถ้าใครเป็นคนพูดจริงไม่หลอกไม่โกหกไม่พูดเท็จไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายเขาบอกว่าจะเป็นคนมีเครดิตในคำพูดถ้าเป็นครูบาอาจารย์สอนสัตว์สิ่งลูกศิษย์ก็เชื่อฟังถ้าเป็นพ่อแม่สั่งสอนลูกลูกก็ไว้เมื่อเชื่อใจในคำสอนคำพูดจะปฏิบัติตามโทรศัพท์ยุคนี้มันเทศแข่งกับพระทำให้เสียบรรยากาศเยอะนั่นทับปิดซะหน่อยก็ดีนักเรียนคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกเยอะมากนักเรียนเคยทราบเคยรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบที่มากที่เยอะเนี่ยสามารถย่อลงนิดเดียวอุปมาดังเท้าช้างใหญ่ที่สุดเป็นในประจิตเป็นสัตว์บกรอยเท้าสัตว์อื่นนี่เหยียบลงไปในรอยเท้าช้างได้หมดฉันใดคำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นศูนย์รวมของคำสอนทั้งหมดเหลือคำสั้นๆนิดเดียวนักเรียนลองเดาที่คืออะไรอ่ะตอบถูกให้หนังสือกระตุ้นเล่มอย่านั่งฟังแบบประเภทไม่มีอารมณ์โลภนะถามอะไรทำฟอร์มลึกนึกนานทำให้พระลำคาญนั้นได้ไหมเนาะคำสอนที่ย่อที่สุดและจะเป็นคำสอนที่ปกป้องถ้าใครรักษาดีเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีอายุมั่นฝันยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เปลี่ยนเปลี่ยนบันลอนตัดทอนชีวิตให้เราต้องมาตายในก่อนวัยอันสมควรเหตุผลก็ว่าเราไม่เคยกระจายชีวิตผู้ใดชีวิตเราที่เกิดมาก็จะมั่นคงฉันนั้นถ้าใครที่ตัดรอนบั่นทอนชีวิตคนอื่นมาเรื่อยๆบางคนเกิดมาอายุน้อยนิดเดียวก็ถูกไล่ล่าฆ่าตายโดนลูกหลงบัตรเอกมีโรคร้ายเบียดเบียนทำให้ต้องเสียชีวิตไปก่อนฉะนั้นถ้าใครรักษาสิ่งก้อนที่เป็นดีก็จะเป็นคนมีทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่จะสมบูรณ์ในการได้อยู่ดำรงชีวิตต่อไป 2. ถ้าใครรักษาสิ่งข้อ2ดีคือไม่ลักไม่ขโมยไม่ยกยักย่องเอาชั้นทุจริตปัจจุบันก็จะมีลักษณะพิเศษคือถึงแม้ว่าชีวิตเราจะมีรายได้ต่ำเงินเดือนน้อยแต่เราจะเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำไม่รั่วไหลหายหงตกหล่นมีลูกลูกไม่ผ่านมีหลานหลานไม่ทำลายชีวิตเราก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าทรัพย์สินมั่นคงแต่ถ้าเราชอบรักชอบขโมยเนี่ยถ้าเข้าห้องน้ำก็มักจะลืมกระเป๋าสตางค์มีเหตุให้ต้องหายอกตกกรนเรียกละล้วนไหลไปจนกระทั่งถึงแม้เงินเดือนเยอะแต่เก็บไม่อยู่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไปเจาะไปทำลายทรัพย์สินคนอื่นเขาไว้มาจากนี้ก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ทั้งที่มีโอกาสได้ตั้งเยอะยังมีสามล้อที่ตาครีนครสวรรค์ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่เชื่อไหม6เดือนก็นั่นเองเงินเป็นล้านๆใช้หมดเกลี้ยงเลยเข้าเที่ยวเทคพับครับปาติดนักร้องมีแต่ช่องไหลออกผลที่สุด6เดือนหมดเรียกต้องขับมาถีบนักร้องใหม่กลายเป็นเศรษฐีระยะสั้นเพราะโทษในการละเมิดสิ่งข้อสองไว้มานานไหลพบไหลชาติก็มาชาตินี้ถึงจะมีลาภก็เก็บลาภไม่อยู่กลายเป็นทุกขลาภไป3ใครที่มั่นคงในทางเพศไม่มีคนไม่มีนิสัยมักมากไปต่ำพวกนี้ถ้าเป็นข้อนี้ได้
กิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะเป็นชายจริงหญิงแท้ไม่มีอารมณ์แปรปรวนอยากเจาะอยากผ่าอยากตัดแปลงเพศอะไรเงี้ยซึ่งทำให้สับสนทางเพศเพราะเป็นคนหมกมุ่นทางเพศมาหลายภพหลายชาติแต่ละชาติก็เลยกลายเป็นมนุษย์ที่สับสนทางเพศข้อที่4ถ้าใครเป็นคนพูดจริงไม่หลอกไม่โกหกไม่มดเท็จไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายเขาบอกว่าจะเป็นคนมีเครดิตในคำพูดถ้าเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งสิ่งลูกศิษย์ก็เชื่อฟังถ้าเป็นพ่อแม่สั่งสอนลูกลูกก็ไว้เนื้อเชื่อใจในคำสอนคำพูดจะปฏิบัติตามอย่างเชื่อมั่นแล้วก็จะเป็นมีผลตามมาเช่นไม่มีโรคกินปากปากไม่เห็นรบกวนใครแผลในปากไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีเพราะรักษาสิ่งข้อที่สี่ดีก็จะเป็นคนแก้วเสียงใสพูดจากังวานชัดถ้อยชัดคำไม่แหบไม่เครื่องนี่ก็เรียกว่าสองอานิสงส์ของสิ่งข้อที่สี่ข้อที่ห้าถ้าใครไม่ดื่มเหล้าเมายาจะเป็นคนมีอะไรที่มั่นคงมีสติมั่นคงสมบูรณ์จะทำอะไรก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่มีคำว่าสับสนแต่คนที่ดื่มน้ำผ่านสติมากๆแม้แต่จะปิดประตูล็อกกุญแจก็ปิดเบอร์ๆล็อกเบอร์ๆแล้วก็ไปนั่งสับสนที่ทำงานว่ากูล็อกนะแต่เหมือนไม่ล็อกมั้งก็สับสนต้องขับคนโทรศัพท์สั่งอะไรวุ่นวายทุกคนสรุปแล้วถ้าใครมีข้อปฏิบัติดีทั้ง5ข้อเนี่ยจะมีอานิสงส์สรุปท้าย3ประการตามที่พุทธเจ้าตรัสหรือสรุปท้ายสิ่งทุกครั้งว่าสิ่งเนี่ยมีสุขติเป็นที่อยู่จะเกิดก็เลือกเกิดในที่ที่มันมีสุขติสมบูรณ์ด้วยแหล่งเรียนรู้แหล่งทำมาหากินมีสุขคติเป็นที่อยู่มีโภคทรัพย์ไม่เสื่อมสลายมีความเย็นอกเย็นใจไม่ร้อนรุ่มรุ่มทุกข์เพราะขาดศีลขาดธรรมตามพระบาลีอ้างอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัณสมาสีลังวิโสทัพเยพรมาจโลกาจุปฏิสหังวติกตัญชรีอันทิวรังอายาจาธาสันติตสตาปรัชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังพร้อมจะฟังกัลยาปิดโทรศัพท์ที่ยาโทรศัพท์ยุคนี้มันเทศแข่งกับพระทำให้เสียบรรยากาศเยอะนะครับเป็นสนับสนีนักเปลี่ยนคำสอนพระเจ้าเนี่ยเขาบอกเยอะมากนักเรียนเคยทราบเคยรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบที่มากที่เยอะเนี่ยสามารถย่อลงนิดเดียวอุปมาดังเท้าช้างใหญ่ที่สุดเป็นในความที่เป็นสัตว์บกรอยเท้าสัตว์อื่นที่เหยียบลงไปในรอยเท้าช้างได้หมดฉันใดคำสอนพุทธเจ้าที่เป็นศูนย์รวมของคำสอนทั้งหมดเหลือคำสั้นๆนิดเดียวนักเรียนลองเดาที่เกิดอะไรจะตอบถูกไหมหรือจะตกเล่นจะนั่งฟังแบบประเภทไม่มีอารมณ์โลภถามอะไรกับฟองลึกนึ่งนานทำให้พระลำคาครับได้ไหมน้องคำสอนที่ย่อที่สุดและจะเป็นคำสอนที่ปกป้องคุ้มครองให้เราปลอดภัยที่สุดทำไมหูตาพับไม่เคยได้ยินเลยคำนั้นก็คือคำว่าละหวังอย่าประมาทเผลอไผลให้ตั้งใจระวังเนื้อระวังตัวอย่าทำอะไรให้ใครต้องท
ใครเป็นทุกนั้นระวังเนี่ยมีสักสองส่วนขยายออกหนึ่งระวังอย่าทำตัวให้เป็นต้นเหตุให้ใครต่อใครที่อยู่รอบใกล้เราเป็นทุกสองระวังอย่าให้มีอารมณ์จิตใจแสหาทุกข์มาใส่ตนเบียดเบียนตนทำให้ตนเองเป็นคนอยู่ลำบากเบียดเบียนก็คือทำให้เกิดความลำบากนักเรียนรู้สึกตัวไหมว่าทำตัวให้ลำบากฉันหมายความว่าอย่างไรเราควรจะอยู่ของเราสบายสบายควรจะนอนหลับอย่างสงบก็ดันมีอารมณ์แสบเป็นเกลียดใครต่อใครครับคนที่ถูกเกลียดกับคนไปเกลียดเนี่ยใครอยู่ลำบากกว่ากันคนถูกเกลียดนอนหลับแล้วไอ้คนเกลียดจะนอนแค้นเจอมันจะตบไม่ฟังอะไรนอนสุดอันกัดฟันกัดเขี้ยวเขี้ยวฟันอะไรเนี่ยต้องรู้ว่ามันทำตัวให้มันลำบากไหมเกลียดใครก็ลำบากยิ่งเกลียดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยิ่งลำบากไหมเกลียดเพื่อนเกลียดใครก็ลำบากแม้กระทั่งเกลียดหมาเกลียดแมวก็ยังลำบากเนี่ยแสบไปนั่งเกลียดในละครโทรทัศน์แม้นางเอกโดนอิจฉายกขาจะถีบจอนั่นอะไรแสบไปยุ่งกับเรื่องเขาเขียนบทประพันธ์เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าแสหาทุกข์มาใส่ตนตกเหล่าปิ้มปี้เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั้นถ้าเราระวังดีหนึ่งเราก็ไม่เคยเป็นทุกข์สองคนที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงรอบเราก็ไม่เป็นทุกข์และก็จะเป็นหัวใจศาสนาที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านจะสอนแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เรื่องอื่นๆนี่เป็นเรื่องจิตจ้อยน้อยประโยชน์น้อยมากแต่เรื่องอยู่ยังไม่เป็นทุกข์ไม่แสใครเป็นทุกข์ไม่แสทำให้ใครเป็นทุกข์เพราะเราเป็นตัวต้นเหตุแล้วก็ระวังตัวระวังใจไม่เผลอไผลไปทำอะไรตัวเองอยู่ลำบากเป็นทุกข์ถามจริงติดยาเนี่ยลำบากไหมต้องไปบำบัดต้องไปหาซื้อเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรไอ้พวกยาเสพติดเขาเรียกไอ้ตัวกินเด็กรู้จักไหมไอ้ตัวกินเด็กถ้าเรากินมันไม่นานมันก็จะกินทรัพย์สินในบ้านช่องกินความสงบสุขที่อยู่ในบ้านที่เคยมีชีวิตชีวาอยู่กันสบายกลับบ้านแล้วกระดิ่งเท้าควรเพลงเบาๆบ้านคือวิมานของเราแต่พอติดยาเขาแล้วเนี่ยขโมยเงินแม่ไปซื้อขโมยเงินพ่อไปซื้อเมาแล้วออกอาการหลอนวันว่าใครจะไล่ฆ่าจะพึ่งตำรวจเกิดกลัววิตกกังวลไอ้พวกนี้พวกแสหาทุกข์มาใส่ตนทั้งที่ตอนเกิดใหม่ๆมันก็ไม่ติดแค่กระทั่งติดบุหรี่นี่ก็ทำให้ตัวเองลำบากจะแอบสูบก็ต้องเข้าที่ส้วมธรรมดาคนก็เข้าส้วมเขาจะไม่อยากหายใจไอ้นี่เข้าไปอื้อทั้งฟันทั้งขี้เข้ามาพร้อมๆกันเขาเรียกไอ้ขี้ยาเพราะฟันบุหรี่กับขี้มันเข้าไปอัดอัดพร้อมกันก็เลยเรียกมันว่าไอ้ขี้ยาใครที่ทำตัวเป็นขี้เหล้าขี้ยาขี้คุกขี้ตารางล้วนแต่เป็นคนที่ทำตนไม่ลำบากแล้วก็ลำบากไปถึงประเทศชาติที่ต้องมีตำรวจคอยตามไล่ล่าไล่จับเพราะฉะนั้นใครที่โง่ไม่ระวังตัวปล่อยให้ตัวกินเด็กมันกินเงินทองกินสุขภาพกินสติปัญญาเราที่อยู่ก็เหมือนกับตายทั้งเป็นพวกเธอระวังตัวให้ว่าชาตินี้จะไม่ให้ตัวกินเด็กกินเราจะพูดใส่มันได้ไหมว่ามึงกับกูชาตินี้ไม่มีทางพบกันได้ปะหรือกูขาดมึงไม่ได้ตายเถอะไอ้พวกติดเหล้าติดยาเนี่ยมันชอบพูดว่าบางคนพูดได้ยังไง
เลิกเล่าให้เลิกเมียดีกว่าเลิกไพ่ให้เลิกผัวดีกว่าผู้ใดเห็นแปลกคนพวกนี้มันติดแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะอยู่เป็นสุขเพราะนั้นเราเกิดมาชาติเป็นเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้ธรรมะอะไรมากมายรู้ข้อเดียวว่าเราระวังตัวไม่ให้เป็นเหตุทำให้ใครเป็นสองระวังใจอย่าแสบเกี่ยวชื่นชอบเกลียดชังอะไรที่ทำให้เราอยู่ไม่สบายใจรักมากรักหัวปัดหัวปั๊มชังมากชังหัวปั๊มหัวเวียนหัวเสียสูญจะอยู่เป็นสุขไหมนักเรียนเอาเริ่มต้นกับตรงนี้ก่อนภายนอกเนี่ยเราต้องระวังเรามีพ่อแม่เรามีครูบาอาจารย์เรามีเพื่อนฝูงเรามีหน่วยงานที่เราจะต้องติดต่อสัมพันธ์เชื่อมโยงเราจะไปติดต่อใครก็ต้องระมัดระวังเขาบอกว่าระวังอย่างน้อยเนี่ยจะเคลื่อนไหวเรื่องครูนี่ก็ต้องระวังอย่าให้ขาเหยียดไปสะดุดใครก็ข้ามอย่าแบ่งแขนไปโดนหูโดนตาโดนหน้าใครให้ก็เจ็บปวดเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังการเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวไปไหนแล้วก็เตรียมทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เรื่อยพูดง่ายๆก็จะได้ศัตรูเพิ่มขึ้นคนมีศัตรูมากก็มีเพื่อนมากต่างกันลิบอย่างที่เขาพูดว่าไงนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้เราเรียนจบแล้วอยากจะสมัครเป็นนายกอบต.บจ.สส.สว.ไปหาเสียงคนเดียวมีใครแทนถามคะแนนเสียงน้อยแต่ถ้าได้เพื่อนร้อยคน20คนมันช่วยระดมหาเสียงเนี่ยคะแนนก็ขึ้นง่ายขึ้นตำแหน่งที่จะขึ้นสูงก็ง่ายขึ้นเห็นไหมตอนนี้เด็กบางคนยังไม่ระวังเลยทำเพื่อนให้เป็นศัตรูเล่นอะไรให้เพื่อนเดือดร้อนเสียหายเจ็บปวดก็เลยทำให้เพื่อนคนนั้นแค้นเปลี่ยนจากมิตรจากเพื่อนเป็นศัตรูเด็กบางคนไม่ระวังทำให้พ่อแม่รู้สึกทนไม่ไหวที่จะจัดการกับลูกอย่างแย่ๆเมื่อไม่นานลูกข่าวไหมแม่คนยิงลูกสาวตายอยากรู้พฤติกรรมลูกเป็นยังไงไหมแม่ที่ทนไม่ได้ต้องปืนยิงมันชอบยืมตังค์เพื่อนบ้านมาให้แม่ใช้แม่ไม่ได้รู้เรื่องเลยก็ต้องตามใช้หนี้ลูกสาวฟรีที่ยืมก็เลื่อนไปผลที่สุดเจ็บ8ครั้งแม่บอกว่าหยุดได้แล้วนานถ้าไม่หยุดแล้วก็จัดการแน่มันก็ยังทำอีกก็ยืมเงินเขาอีกจนถึง10กว่าครั้งแม่ก็ทนไม่ไหวเอาปืนยิงเลยลูกตายแม่ติดคุกสร้างเหตุให้แม่เป็นทุกข์ตัวเองก็ตายอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ระวังเลยไม่ระวังเลยว่าตัวเองเนี่ยมันไม่ควรเลยที่จะไปทำเรื่องยืมเงินใครเขาไม่งานนี่ถามจริงที่นั่งนั่งกันนะตั้งแต่เกิดมาเคยยืมตังค์เพื่อนไหนเที่ยวยังเลิกก่อเวรเลิกก่อเวรจะอดจะอยากจะลำบากยังไงต้องยิงหลังสีว่ากูจะไม่ยืมใครใช้ในงานมือไม้เราก็เข้ามันทำไมเรื่องอะไรจะต้องไปยืมมันนี่เรามาโรงเรียนชอบลอกเพื่อนแบบเพื่อนลำคาญไหมมันอุตส่าห์ปิดก็ยังจะเปิดดูอีกเคยได้ยินคำนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนคนบางคนนี่เขาบอกมันชอบทำนาบนหลังคนมันเปลี่ยนเปลี่ยนเอาค่าปุ๋ยเขาแพงกู้ก็เอาดอกเขาแพงจนยึดนายึดไร่เขาไปไอ้พวกนี้เขาเรียกพวกทำนาบนหลังคนแต่ที่เด็กที่เลวคนนั้นเนี่ยมันชอบเรียนหนังสือบนหัวเพื่อน
ัวมันไม่ได้ใช้เลยก็ล้อเพื่อนไปเรียนหนังสือบ้านไปแต่ตัวกับกระเพาะหัวลืมออกไปต้องไปอาศัยหัวเพื่อนเด็กปัญญาอ่อนเราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องรับฟังว่าเราจะเสียแต้มเราจะคะแนนต่ำเราก็ต้องพยายามเรียนอ่านให้มันเต็มที่เรียนให้มันเต็มไม้เต็มมือเต็มเวลาเต็มความสามารถเพื่อนมันก็มีหัวเท่าเราเราก็มีหัวเท่ามันเรื่องอะไรจะต้องไปอาศัยเรียนบนหัวมันให้มันมีศักดิ์ศรีระวังเรื่องระวังเรื่องเพราะว่าเราเริ่มขโมยลิขสิทธิ์ทางปัญญาตอนเรียนแล้วพอเรียนจบก็โกงไปบ้างเมื่อสองวันเขาส่งรายชื่อข้าราชการมหาไทยร้อยกว่าชื่อแล้วก็มีทั้งปลัดก็มีอธิบดีก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีเรียนแล้วทำมาดีๆแล้วทำไมต้องไปทำหน้าคนหลังคนทำไมต้องไปโกงคอร์รัปชันทุจริตจนถูกส่งชื่อให้นายกฟันตอนนี้กำลังดิ้นกันพลาดเลยทำให้คนอื่นเขามาลำบากแล้วเดี๋ยวทุกเดือดร้อนก็ถึงตัวเคยได้ยินคำนี้ไหมให้ทุกแก่ท่านกรรมใดใครก่อเธอว่าเธอต้องระวังต้องกลัวมั้งไหมว่าไอ้กรรมสนองเนี่ยกลัวไหมแง่นะใครหน้าด้านไม่กลัวบาปกลัวกรรมมันจะเป็นคนละอย่างที่สุดไม่ได้แช่งนะคนที่ไม่มีกลัวบาปกลัวกรรมเลยชาตินี้จะมีความสุขกับตนโสมมมีผู้รู้เคยพูดไว้ดีว่าเราต้องการซักเสื้อผ้าให้สะอาดเราต้องใส่ผงซักฟอกเราต้องการให้ชีวิตจิตใจเราสะอาดเราต้องฝึกฝนปฏิบัติประพฤติกันทำให้เป็นคนมีหิริโอตตัปปะแล้วเราจะไม่มีนิสัยสันดานไปก่อกรรมทำเวรประพฤติสกปรกลามกอนาจารจะไม่เกิดเลยไอ้คนที่มันหน้าด้านมันก็ไม่อายผู้หญิงไปเกี่ยวผู้ชายมีไหมหลวงพ่อเคยไปเทศมหาลัยหอการค้าหน้ามหาลัยนี่มันมีร้านเหล้าสมัยที่เขายังไม่ปวดขันแม่เห็นเด็กผู้หญิงเมาแล้วลวนลามนักศึกษาชายแต่ว่ามันหน้าด้านมันไรอย่างอายไหมมันยังหนามนั่นใครที่ไม่เติมใส่หิริโอตตัปปะไม่อายทั้งชั่วไม่กลัวทั้งบาปมันก็จะก่อเวรก่อกรรมทั้งชั่วคนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนฆ่าเขาก็ได้ทุบตีเขาก็น่าจะลักจะขโมยจะแย่งชิงทรัพย์สินเขาก็น่าจะแย่งโทรศัพท์เขาก็ไม่อยากอะไรสันดานมันเลยทงไปแล้วเพราะนั้นหัดมีหิริโอตตัปปะเพราะเราทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนโดยเฉพาะพ่อแม่นักเรียนเคยได้ยินไหมว่าพ่อแม่เขาเปลี่ยนเป็นอะไรของลูกบ้างไอ้คนเนี้ยไอ้คนเดียวมือปนมเนี่ยนะก็เปลี่ยนพ่อแม่เป็นอะไรไว้กันไม่รู้เลยไม่น่าหลอกอะไรนี้หนึ่งอ้าวหนึ่งหนึ่งเป็นครูคนแรกที่สอนลูกตั้งแต่อยู่ในบ้านไม่ตัดไปโรงเรียนแม่พ่อก็สอนแล้วให้กินให้นอนให้เดินให้ทานทำไงเนี่ยล้างหน้าล้างตาแปรงฟันทำไงใครสอนก่อนระหว่างพ่อแม่กับอาจารย์ที่โรงเรียนท่านจึงเปรียบว่าเป็นครูคนแรกสองเป็นไรไม่เคยนั่งเปรียบเลยใช่ไหมอยู่วันไปวันวันไหม
แม่เนี่ยเป็นครูคนแรกสอนเอาเงินเดือนไหมสอนนอกเวลาบ้างไหมคิดค่าสอนพิเศษไหมครูนี่หายากไหมเจอมีคนเดียวในบ้านพ่อแม่สองเป็นอะไรในบ้านเป็นพระในบ้านเป็นพระอรหันต์ของลูกอะไรก็แล้วแต่